สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญและทึ่งขวัญเรื่อง Hunter Hunter หนังเมื่อปี2020นำแสดงโดยเดเวนซาว่าคามิลซาลิเวนซัมเมอร์เอชฮาวเวลและนิวซอลถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่โจกำลังพาลูกสาวออกไปฝึกบทเรียนการดักและล่าสัตว์ป่าแล้วทั้งสองคนก็พบว่าสัตว์ที่ติดกับดักของพวกเขาได้ถูกหมาป่ากินไปแล้วทำให้พวกเขากังวลมากที่หมาป่ากลับมาที่นี่อีกครั้งส่วนแอนภรรยาของโจเธอได้นำหนังสัตว์ไปขายแล้วก็พบว่าราคามันตกต่ำลงมากจนทำให้แทบไม่มีเงินเหลือเพียงพอจะไปซื้ออะไรอะไรเธอจึงรู้สึกแย่มากแถมยิ่งพอได้เห็นใบปลิวประกาศซื้อขายบ้านและรถรับส่งเด็กๆไปโรงเรียนด้วยแล้วนั่นก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกแย่ขึ้นไปอีกครับต่อมาเมื่อแอนเห็นว่าลูกกับสามีกลับมาแล้วเธอก็รีบเข้าไปจัดเตรียมอาหารส่วนโจเขาได้พาลูกไปเรียนรู้วิธีการชำแหละสัตว์ที่ล่ามาได้จากนั้นก็คอยกลับเข้าบ้านไปกินอาหารด้วยกันเมื่อทุกคนได้มานั่งทานอาหารลูกก็พูดถึงเรื่องหมาป่าขึ้นมาพอแอนรู้เขาก็โมโหยกใหญ่จึงได้ขอคุยกับโจตามลำพังซึ่งพอเห็นว่าลูกไปแล้วเธอก็ต่อว่าเขาทันทีที่ไม่ยอมบอกเธอโดยเธอดูจะกลัวหมาป่ามากและไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงกลับมาเลยอยากจะแจ้งให้ทางการรู้แต่โจก็บอกว่าจะจัดการเองเพราะหากทางการรู้อาจจะมีปัญหาตามมาอีกมากและที่หมาป่ากลับมาก็อาจเป็นเพราะมีเหยื่ออยู่เธอจึงคิดไปกันใหญ่ว่าพวกเธอนี่แหละคือเหยื่อของมันจากนั้นเธอก็พูดถึงเรื่องย้ายบ้านและการเรียนของลูกขึ้นมาว่าลูกควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ควรมีเพื่อนมีสังคมแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยพอลูกอยู่แบบนี้มานานนั่นจึงทำให้ทั้งสองคนทะเลาะกันและก็ทำให้รู้ด้วยว่าแอนเป็นคนมีการศึกษาดังนั้นถ้าย้ายไปอยู่ในเมืองจึงอาจจะหางานทำได้แต่โจนั้นเขาเรียนไม่จบและอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มานานหลายชั่วอายุคนดังนั้นเขาจึงจะไม่มีอะไรทำถ้าต้องย้ายไปอยู่ในเมืองและที่สำคัญที่นี่ก็คือบ้านของเขาดังนั้นเขาจะไม่ย้ายไปไหนแน่นอนครับเมื่อใครจะลุงสางโจก็ออกมาเตรียมเครื่องมือเพื่อออกไปล่าหมาป่าซึ่งพอลูกตื่นมาเห็นก็เลยขอติดตามไปด้วยในตอนแรกเขาก็ไม่ยอมแต่พอโดนอ้อนมาเข้าสุดท้ายเขาก็เลยยอมให้ลูกไปด้วยดานแอนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบลูกเธอก็วิทยุหาโจจนได้รู้ว่าลูกอยู่กับเขาโดยเขาบอกให้เธอไม่ต้องกังวลไปเพราะเขาจะส่งลูกกลับทันทีเมื่อเขาจะทำการล่าหลังจากเลิกติดต่อวิทยุกันลูกก็เจอก้อนอึของหมาป่าเข้าพอดีโจจึงนำใบไม้มาถูๆให้ลูกแล้วก็ให้ลูกกินใบไม้บางอย่างเข้าไปเพื่อกบกินจากนั้นก็บอกให้ลูกกลับไปตามทางเดิมเพราะเขาจะเริ่มล่าแล้วดานแอนเธอออกมาตักน้ำที่ลำธารโดยระหว่างเดินกลับเธอก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยทำให้เธอกลัวมากจึงรีบวิ่งหนีทันทีส่วนโจเขาลองส่งเสียงหอนออกไปซึ่งพอทำแบบนั้นได้สักพักสุดท้ายหมาป่าก็หอนตอบกลับมาดานลูกพอเธอได้ยินเสียงหอนของหมาป่าแถมยังเหมือนกับมีอะไรบางอย่างติดตามมาด้วยทำให้ลูกกลัวมากจึงรีบวิ่งไปหลบยังต้นไม้ที่ล้มอยู่จากนั้นก็เตรียมปืนขึ้นมาพร้อมยิงส่วนโจในที่สุดเขาก็พบกับหมาป่าเขาจึงเล็งปืนไปที่มันและยิงออกไปดังนั้นพอลูกได้ยินเสียงปืนจึงทำให้ลูกค่อยโล่งใจจากนั้นก็ลุกขึ้นมาหยิบข้าวของเพื่อออกเดินทางกลับบ้านทว่าโจก็ยิงพลาดจึงทำให้หมาป่าหนีไปได้แต่ซากของที่หมาป่ากินทิ้งไว้กลับทำให้เขาต้องตกใจเพราะมันเป็นช่วงแขนของมนุษย์ดังนั้นเขาจึงลองออกเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงถนนแล้วก็เห็นรอยเลือดเข้าเขาจึงข้ามฝั่งไปดูแล้วก็พบกับต้นไม้ที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้เขาจึงเดินตามสัญลักษณ์นั้นไปจนกระทั่งได้พบกับจุดเกิดเหตุซึ่งนั้นก็ทำให้เขาถึงกับสยดสยองเป็นอย่างมากเพราะมันเต็มไปด้วยซากศพของหญิงสาวมากมายทั้งเก่าและใหม่ที่ถูกข่มขืนและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมหน้าโต๊ะอาหารแอนพบว่าโจเอาแต่นิ่งเงียบแล้วก็ลุกออกจากโต๊ะอาหารไปทำให้เธองุนงงมากจึงถามเรื่องหมาป่ากับเขาเขาจึงตอบออกไปว่าเขายิงพลาดจากนั้นก็ไปจัดเตรียมกระสุนและหยิบกับดักอันใหญ่ขึ้นมาทดสอบการใช้งานเมื่อแอนเห็นโจดูจะกังวลเธอก็คิดว่าเป็นเรื่องของหมาป่าจึงได้ปลอบใจเขาไปว่าพรุ่งนี้มันจะโผล่มาอีกแน่และเราก็จะจัดการกับมันได้ครับเมื่อแอนตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบโจเธอก็รีบวิทยุหาเขาโดยดูเหมือนว่าตอนนี้โจจะมาอยู่ยังที่เกิดเหตุแล้วแต่เขาก็โกหกเธอไปว่า
ยังไม่พบหมาป่าเลยและคืนนี้เขาอาจต้องค้างอยู่ที่นี่เพื่อดักรอมันพร้อมกับสั่งให้เธออยู่ใกล้ๆบ้านเอาไว้หรือถ้าจำเป็นต้องออกไปไหนจริงๆก็ให้เอาปืนไปด้วยแล้วก็ตัดการสื่อสารไปและลงมือวางกับดักทันทีขณะที่แอนพาลูกมาซักเสื้อผ้าอยู่ที่แม่น้ำลูกก็พบว่าหมาของพวกเธอหายไปลูกจึงเรียกหามันแต่กลายเป็นว่าหมาป่าเดินออกมาแทนทำให้ลูกตกใจมากเมื่อแอนเห็นอย่างนั้นจึงรีบเอาตัวบังลูกเอาไว้ครับด่านเจ้าหมาป่ามันจ้องมองและแยกเขี้ยวใส่พวกเธอแถมยังค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆพวกเธออีกด้วยเมื่อแอนเห็นอย่างนั้นจึงกรีดร้องเสียงดังใส่มันทันทีทำให้สุดท้ายมันจึงเดินหนีไปส่วนเธอก็ใช้โอกาสนั้นรีบเข้าไปหยิบปืนมายิงขู่แล้วก็พาลูกวิ่งหนีกลับมาที่บ้านพอกลับมาถึงบ้านลูกก็ร้องไห้เสียใจยกใหญ่เพราะหมายังไม่กลับมาเลยเมื่อแอนเห็นอย่างนั้นเลยบอกให้ลูกรออยู่ที่บ้านส่วนเธอจะออกไปตามหามันเองขณะที่เธอถือปืนออกมาตามหาหมาอย่างกล้าๆกลัวๆสุดท้ายเธอก็พบมันแต่มันก็ถูกหมาป่าฆ่าตายไปแล้วทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับลูกด้วยดังนั้นพอลูกถามถึงหมาเธอจึงบอกลูกไปว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพ่อกลับมาพวกเราค่อยออกไปตามหากันพอลูกได้ยินก็ทำให้ลูกรู้สึกกังวลมากขึ้นเพราะว่าพ่อเองก็ยังไม่กลับมาเลยเธอจึงปลอบลูกไปว่าพ่อไม่เป็นอะไรหรอกเพราะพ่อแข็งแรงกว่าสัตว์ทุกตัวในป่าแห่งนี้รุ่งเช้าแอนก็ได้ลองติดต่อหาโจแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยทำให้เธอกังวลมากแล้วเธอก็พบว่าอาหารของพวกเธอหมดแล้วเธอจึงต้องพาลูกออกไปดูกับดักว่ามีสัตว์อะไรมาติดบ้างหรือไม่ซึ่งพอเห็นว่าลูกจะไปทางที่หมาของพวกเธอนอนตายอยู่เธอก็เรียกให้ลูกมาอีกทางหนึ่งแทนเมื่อทั้งคู่มาเจอกับดักที่วางไว้ลูกก็พบว่าหมาป่ามาขโมยกินสัตว์ของพวกเธอไปอีกแล้วแถมมันยังอึเอาไว้ให้ดูต่างหน้าอีกด้วยโดยในเศษอึของมันมีแหวนอยู่ด้วยหนึ่งวงเมื่อแอนเห็นอย่างนั้นก็ทำให้เธอกลัวเป็นอย่างมากณสำนักงานฝ่ายอนุรักษ์ท้องถิ่นเมื่อเจ้าหน้าที่ชายกลับมาถึงเขาก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หญิงว่าให้ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งทันทีทำให้เขาเซ็งมากแถมต้องเซ็งมากขึ้นเมื่อไปถึงแล้วพบว่าเจ้าของบ้านได้ฆ่าหมีไปแล้วเขาจึงเขียนใบสั่งไปให้พร้อมกับบอกด้วยว่าต้องหาถังขยะให้ดีกว่านี้นั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของบ้านและภรรยาไปอย่างมากแต่เขาก็ไม่สนครับในระหว่างที่เขากำลังขับรถกลับสำนักงานเขาก็สังเกตเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วพอขับรถมาถึงสำนักงานเขาก็ได้พบแอนที่เข้ามาแจ้งความเรื่องแหวนหมาป่าและสามีที่หายตัวไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่รับฟังเพราะบ้านของพวกเธอบุกรุกพื้นที่ป่าอยู่ดังนั้นถ้าทำให้เป็นเรื่องใหญ่พวกเธอก็ต้องย้ายออกส่วนเรื่องหมาป่านั้นมันเป็นสัตว์อันตรายและดุร้ายเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วจึงช่วยอะไรไม่ได้นั่นจึงทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากพอเจ้าหน้าที่ชายเห็นอย่างนั้นและไม่อยากดูใจร้ายกับเธอจนเกินไปก็เลยถามไปว่ามีอะไรที่เขาพอจะช่วยได้ไหมสุดท้ายเธอเลยขออาหารมาให้ลูกกินเมื่อกลับมาถึงบ้านแอนก็บอกให้ลูกเข้าบ้านไปก่อนส่วนเธอก็แอบเอาพลั่วไปขุดหลุมฝังศพหมาซึ่งในระหว่างที่ฝังเธอก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยทำให้เธอตกใจกลัวเป็นอย่างมากจึงรีบหยิบปืนขึ้นมาทันทีดาลูกสาวลูกพบว่าแอนกลับมาพร้อมกับลูกกวางหนึ่งตัวทำให้ลูกเศร้ามากเพราะมันเด็กเกินไปแอนจึงบอกให้ลูกรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเธอคิดว่ามันเป็นหมาป่าก็เลยยิงไปจากนั้นก็บอกให้ลูกมาสอนเธอถลกหนังออกเพื่อ นำมาทำอาหารกินเพราะเธอไม่เคยทำมาก่อนซึ่งลูกก็ได้สอนเธอครับหลังจากทานอาหารเสร็จและแอนส่งลูกเข้านอนแล้วขณะที่เธอกำลังนั่งเศร้าและคิดถึงสามีจู่ๆวิทยุของเธอก็ดังขึ้นมาทำให้เธอดีใจมากแล้วก็รีบรับสายทว่าก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาอีกเลยเมื่อแอนผ่อยหลับไปได้สักพักลูกก็เข้ามาปลุกเธอโดยบอกว่าได้ยินเสียงอะไรอยู่ที่ด้านนอกจะต้องเป็นหมาแน่ๆแต่แม่ที่รู้ว่าหมาตายไปแล้วเลยบอกลูกไปว่าไม่ใช่ทว่าลูกก็ไม่เชื่อและขยันขยอให้เธอไปดูให้ได้ในทีแรกเธอก็กะว่าจะไม่ไปแต่พอได้ยินเสียงร้องเหมือนคนเธอก็เลยรีบออกไปดูเพราะคิดว่าเป็นเสียงโจพอเธอวิ่งตามเสียงร้องนั้นไปก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่สามีของเธอแถมเขายังบาดเจ็บหนักอีกด้วยพอตั้งสติได้เธอก็รีบกลับไปเอาที่ลากเพื่อมาลากเขากลับมายังบ้านของเธอแล้วก็รีบปฐมพยาบาลให้กับเขาทันทีรุ่งเช้าเมื่อลูกตื่นขึ้นมาลูกก็ออกมาดูชายคนนั้นแล้วก็ลองไปหยิบเครื่องเล่นเทปของชายคนนั้นมาเปิดฟังซึ่งลูกก็พบว่ามันเป็นเพลงแล้วพอเขาไปเห็นว่าชายคนนั้นฟื้นเธอก็รีบไปตามแม่ให้มาดูทันที
ด้านแอนเมื่อเห็นว่าชายคนนี้ต้องการน้ำเธอก็รีบนำน้ำมาให้เขาดื่มซึ่งพอเห็นว่าเขาสลบไปอีกครั้งและลูกก็ถามว่าเขาเป็นใครเธอจึงตอบลูกไปว่าไม่รู้เพราะไม่มีบัตรทำให้ลูกสงสัยมากเพราะไม่รู้จักว่าบัตรคืออะไรเธอจึงอธิบายเพิ่มไปว่าปกติคนในเมืองจะต้องมีบัตรทุกคนเมื่อลูกได้ยินก็ยิ่งระแวงมากขึ้นที่หมอนี่ไม่มีบัตรแถมพ่อก็ยังเคยสั่งเอาไว้ด้วยว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าอีกด้วยทำให้แอนโมโหและเครียดขึ้นมาเพราะโจหายไปและยังไม่กลับมาเลยเธอจึงเผลอตะคอกลูกไปแต่สุดท้ายก็ค่อยบอกกับลูกดีๆว่าถ้าเป็นพ่อเห็นคนบาดเจ็บอยู่ก็คงจะช่วยเหมือนกันเมื่อลูกเห็นว่าแม่ช่วยเย็บแผลที่ขาให้กับชายคนนั้นลูกก็ดูจะไม่ค่อยแน่ใจนักว่าชายคนนี้ถูกหมาป่าเล่นงานมาจริงเพราะบาดแผลมันเหมือนกับรอยโดนกับดักมามากกว่านั่นเองด้านเจ้าหน้าที่ชายเมื่อกลับมาที่สำนักงานเขาก็ได้รับแจ้งให้ไปที่บ้านหลังเดิมอีกครั้งเพราะมีมะลื้อขยะอีกแล้วทำให้เขาเซ็งมากแต่ก็ยอมออกไปโดยหลังจากจัดการเรื่องราวเสร็จระหว่างเดินทางกลับเขาก็ได้เจอกับรถคันเดิมแถมยังจอดอยู่ที่เดิมอีกทำให้เขาสงสัยเป็นอย่างมากจึงลองไปตะโกนเรียกหาเจ้าของแต่ก็ไม่มีใครตอบอะไรกลับมาเขาจึงจดเลขทะเบียนรถไปดานแอนเธอพบว่าชายคนนี้ฟื้นแล้วโดยเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อลูแต่จำไม่ได้ว่าถูกอะไรโจมตีเธอจึงเชื่อว่าเป็นหมาป่าซึ่งเขาก็ออตามเธอและพอเห็นเธอสงสัยว่าเขามาทำอะไรอยู่ที่นี่เขาจึงบอกเธอไปว่าเขาเป็นช่างภาพจะมาถ่ายรูปน้ำตกรถของเขาเสียเขาก็เลยลงเดินและนั่นแหละเลยทำให้ถูกอะไรบางอย่างโจมตีซึ่งก็คงจะเป็นหมาป่าเมื่อเธอได้ยินเลยนำแผนที่ไปชี้ให้เขาดูว่าพวกเธออยู่ที่ไหนและถนนอยู่ตรงไหนดังนั้นเธอจะพาเขาไปขึ้นรถของเธอเพื่อ นำไปส่งโรงพยาบาลแต่เขาที่ไม่อยากไปไหนก็เลยอ้างว่ากลัวถูกหมาป่าโจมตีบ้างเจ็บแผลบ้างทว่าเธอก็คงยืนยันที่จะพาเขาออกไปให้ได้ขณะที่แอนกับลูกช่วยกันลากลูกไปที่รถเขาก็พยายามถ่วงเวลาและบ่นว่าเจ็บแผลไม่หยุดแถมยังตะโกนโวกเวกโวยวายอีกด้วยทำให้ลูกกลัวว่าหมาป่าจะได้ยินเมื่อแอนเห็นจริงดังนั้นเลยต้องยอมพาเขากลับไปพักที่บ้านก่อนจากนั้นเธอก็พาลูกออกมาวางกับดักหมาป่าซึ่งพอเห็นว่าเหยื่อล่อไม่พอเธอก็ไปทำเพิ่มแถมยังใส่ยาพิษลงไปอีกด้วยเมื่อลูกเห็นอย่างนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะทำนักเพราะกลัวว่าหมาของพวกเธอจะเผลอมากินแต่แอนก็รับปากว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนและพอแอนรู้จากลูกว่าหมาป่ากลัวควันกับไฟเธอก็ไปจุดไฟเพื่อให้เกิดควันทันทีด้านเจ้าหน้าที่ชายเขารู้สึกสงสัยอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องรถหมาป่าแหวนที่อยู่ของแอนและหญิงสาวจำนวนมากที่หายตัวไปว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกันเขาจึงบอกกับเจ้าหน้าที่หญิงว่าจะลองออกไปตรวจสอบดูทำให้หล่อนงงมากเพราะเขาเพิ่งจะสอบถามเรื่องทะเบียนรถไปเมื่อสักครู่นี้เองแต่พอเห็นว่าเขาอยากรู้จริงๆและถ้าไม่รู้คงจะนอนไม่หลับหล่อนก็เลยยอมปล่อยเขาไปครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชายลงไปสำรวจป่าแถวๆที่รถต้องสงสัยจอดอยู่เขาก็พบกับต้นไม้ที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้เขาจึงเดินตามสัญลักษณ์พวกนั้นไปจนกระทั่งได้พบกับที่เกิดเหตุทำให้เขาตกใจมากจึงวิทยุเรียกเจ้าหน้าที่หญิงทันทีแต่หล่อนก็ไม่ตอบแล้วทันใดนั้นเขาก็เดินไปเหยียบกับดักข้าวทำให้เขาเจ็บปวดและล้มลงจังหวะที่เขากำลังคลานและจะพยุงตัวเองจู่ๆมือข้างหนึ่งของเขาก็ดันไปถูกกับดักข้าวให้อีกครับดานแอนเธอคอยเฝ้าระวังพวกหมาป่าแล้วก็ลองหัดใช้กับดักแต่ก็ดูเหมือนจะงงๆเงินๆทำให้เธอรู้สึกโมโหตัวเองเป็นอย่างมากรุ่งเช้าเมื่อเจ้าหน้าที่หญิงมาถึงที่ทำงานและได้ยินข้อความที่ภรรยาของเจ้าหน้าที่ชายฝากไว้สุดท้ายหล่อนก็ได้รู้ว่าเขายังไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแต่เมื่อวานทำให้หล่อนตกใจมากจึงรีบออกไปดูยังจุดที่เพื่อนมาร์คเอาไว้ทันทีดานแอนเธอแทบจะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนจากนั้นเธอก็ออกมาดูกับดักว่ามีสัตว์อะไรมาติดบ้างหรือเปล่าซึ่งเธอก็พบว่าเป็นกระต่ายทำให้เธอดีใจมากแต่ก็เศร้ามากเช่นกันที่ต้องลงมือฆ่ามันเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเธอจึงร้องไห้ออกมาแล้วก็พยายามติดต่อหาโจและหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเพราะเธอกับลูกคงจะอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ได้แน่ถ้าไม่มีเขานั่นจึงทำให้เธอได้ยินเสียงสัญญาณของวิทยุอยู่ใกล้ๆเธอจึงรีบกดและปล่อยอีกครั้งเพื่อตามเสียงนั้นไปซึ่งสุดท้ายเธอก็ได้พบกับโจเข้าจนได้แต่เขาก็เสียชีวิตลงไปแล้วโดยดูเหมือนว่าโจจะลากใครบางคนมาแล้วเขาก็ถูกทุบเข้าไปที่หัวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้เธอรู้ได้ในทันทีว่าคนที่ทำร้ายเขาน่าจะเป็นลูเธอตกใจมากจึงรีบวิ่งกลับไปที่บ้านทันทีด้านเจ้าหน้าที่หญิงหล่อนเดินทางมาจนพบเข้ากับรถของเจ้าหน้าที่ชายหล่อนจึงตะโกนและบีบแตรเรียกเขาเมื่อเขาที่นอนหายใจโรยรินอยู่ได้ยินเข้าก็พยายามหยิบปืนขึ้นมายิงขึ้นไปบนท้องฟ้า
เพื่อนำทางหลอนจนได้มาพบกับเขาแต่เขาก็เตือนไม่ให้หลอนเข้ามาเพราะเกรงว่าจะมีกับดักอื่นอีกหลอนจึงบอกให้เขาอดทนไว้เดี๋ยวหลอนจะไปตามคนอื่นๆมาช่วยครับด้านแอนเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็พยายามเดินให้เบาที่สุดแล้วอ้อมไปเคาะที่หน้าต่างห้องลูกเพื่อปลุกให้ลูกตื่นแต่ลูกก็ไม่ได้ยินเธอจึงต้องรอบเดินผ่านไปดูที่ห้องลูซึ่งพอเห็นว่าเขาน่าจะยังหลับอยู่เธอก็ค่อยๆเดินย่องเข้าบ้านไปโดยไม่ได้รู้เลยว่าเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วขณะที่แอนเข้าไปปลุกลูกเธอก็โดนลูที่แอบอยู่เข้ามาเล่นงานจนทำให้เธอทำปืนลั่นจากนั้นเธอก็ถูกเขาบีบคอโดยก่อนที่เธอจะสลบไปเธอก็เห็นว่าลูกตื่นแล้วโดยกำลังยืนร้องไห้และพยายามขอร้องให้ลูปล่อยเธอเมื่อแอนฟื้นขึ้นมาในสภาพสะบักสะบอมและหายใจอย่างยากลำบากลูก็ถามกับเธอว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหนเพราะมันต้องรีบหนีซึ่งพอมันเห็นว่าเธอกังวลเรื่องลูกอยู่ที่ไหนมันก็สัญญาว่าจะบอกเธอแต่ต้องแลกกับการที่เธอต้องบอกที่ซ่อนของกุญแจรถมาก่อนสุดท้ายเธอจึงยอมบอกมันไปซึ่งทันทีที่มันได้กุญแจรถมามันก็บอกกับเธอว่าโจสามีของเธอไม่ได้ไปตามล่าหมาป่าหรอกแต่ไปล่ามาต่างหากจากนั้นมันก็เปิดเพลงฟังพร้อมกับนำหลักฐานต่างๆไปเผาทำลายทิ้งด่านเจ้าหน้าที่หญิงหล่อนพาเจ้าหน้าที่คนอื่นๆมาช่วยเหลือเพื่อนของหล่อนและพวกนั้นก็พบกับรอยเลือดที่หยดอยู่ตามทางจึงได้พาหมาออกติดตามรอยเลือดนั้นไปส่วนลูเมื่อมันทำลายหลักฐานเสร็จมันก็กลับเข้ามาในบ้านเพื่อข่มขืนแอนทำให้เธอหวาดกลัวไปอย่างมากจึงพยายามหาตัวช่วยซึ่งสุดท้ายก็คว้ากับดักขึ้นมาได้และใช้มันงับเข้าไปที่หน้าของลูอย่างแรงจนมันต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วเธอก็พยายามกระเสือกกระสนจนสามารถเปิดประตูหนีออกมาได้แต่พอได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นก็ทำให้เธอถึงก็ต้องร้องห่มร้องไห้ออกมาอย่างเป็นบ้าเป็นหลังออกมาทันทีจากนั้นสีหน้าของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นนิ่งเฉยเครียดแค้นและไร้ซึ่งความหวังใดๆด้านเจ้าหน้าที่เมื่อเดินเข้าป่ากันมาเรื่อยๆพวกเขาก็พบเข้ากับควันไฟทุกคนจึงรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีส่วนแอนเธอลากลูมามัดเอาไว้กับขื่อจากนั้นก็รับมีดอย่างช้าๆแล้วค่อยๆกรีดลงไปบนผิวหนังของมันรอยแล้วรอยเล่าเถื่อเชือดเฉือนและถลกหนังของมันทำให้มันเจ็บปวดมากและกรีดร้องอย่างทุรนทุรายไม่ต่างอะไรกับเหยื่อที่มันเคยทำทว่าแอนก็ไม่ได้สนใจและก็ไม่ได้ยินด้วยเพราะเธอเอาเพลงของมันมาเปิดก่อหูเอาไว้นั่นเองโดยเธอค่อยๆบรรจงกรีดเข้าไปที่ใบหน้าของมันแบบที่ลูกสาวได้เคยสอนเธอไว้แล้วก็กระชากหนังหน้าของมันออกมาอย่างสะใจโดยที่มันตอบโต้อะไรไม่ได้เลยด้านเจ้าหน้าที่พวกเขาล้อมบ้านของแอนเอาไว้หมดแล้วและก็ได้เห็นว่าเธอเปิดประตูเดินออกมาในสภาพที่ทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดแถมยังมีหนังหน้าของใครบางคนอยู่ในมืออีกด้วยจากนั้นเธอก็โยนมันไปให้กับพวกเขาแล้วค่อยๆเดินผ่านพวกเขาไปอย่างคนไร้สติเจ้าหน้าที่คนหนึ่งจึงต้องรีบเดินเข้าไปดูข้างในบ้านแล้วก็พบกับลูที่อยู่ในสภาพถูกถลกหนังออกไปจนเกลี้ยงและทำได้แค่เพียงกรอกตาเหลือกไปมาส่วนแอนนั้นเธอเงยหน้าขึ้นไปสบตากับเจ้าหน้าที่หญิงที่ไม่ยอมรับการแจ้งความจากเธอโดยดูเหมือนว่าตอนนี้หล่อนจะทั้งตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมากส่วนแอนเธอค่อยๆเดินไปนั่งพักตรงบันไดบ้านของเธอพร้อมกับกดปิดเสียงเพลงสุดระทึกและบ้าคลั่งนั้นลงสรุปนะครับครอบครัวของแอนอาศัยอยู่ในป่าซึ่งพอสามีรู้ว่าหมาป่ากลับมาเพ่นพ่านแถวบ้านเขาก็เลยจะออกไปล่าแต่กลับไปเจอกับจุดเกิดเหตุฆาตกรรมแทนเขาที่ไม่อยากย้ายไปไหนและกลัวว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยออกไปล่าเจ้าฆาตกรแต่ก็ดันถูกกำจัดซะเองแถมแอนก็ยังไม่รู้และได้ช่วยมันเอาไว้อีกต่างหากสุดท้ายมันจึงแหวงกัดฆ่าและข่มขืนลูกสาวเธอทำให้เธอไม่เหลืออะไรจึงได้ล้างแค้นมันให้สาสมกับที่มันได้ทำกับครอบครัวของเธอซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้เห็นก็ทำได้แต่ยืนอึ้งและไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง Hunter Hunter ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.4 คะแนนได้ Metascore 61 คะแนนและได้ 93% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ